สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Leader นะครับเบรกนี้เราก็ยังติดถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นเดี๋ยวมาเบรกนี้นะครับเปิดสายโฟนอินนะครับวันนี้โฟนอินยังเงียบๆโทรเข้ามาได้นะ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS 482777 MC เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของเพื่อนๆนะครับผมครับผมมาดูคำถามกันต่อเลยนะฮะ F700GS จะใส่กันสะบัดของ YSS ดีไหมราคาเท่าไหร่มันใส่ได้แต่ว่าก็ต้องแปลงเพราะว่าตรงรุ่นเลยมันไม่มีหมายถึงว่าตัวขายึดกันสะบัดเพราะตัวโชคกันสะบัดเนี่ยมันยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วใช่มันใช้ได้ทุกรุ่นใช่แต่ว่าในเรื่องของขาเท่านั้นเองที่ต้องเอาไปยึดกับตรงรุ่นไม่รู้ว่าทาง YS เขาทำออกมาหรือยังไม่น่าทำไม่น่าทำน่าจะเป็นลักษณะคือคุณต้องเอาไปทำเองแล้วก็เอาไปเลียนแบบเป็นลายของทางไอตัว G ไอตัว GS 1200 GS 1200ตัวนี้มันอยู่ใต้ด้านหน้าใช่ด้านหน้านั่นแหละครับพี่ลิมไม่รู้รับเปล่าแต่กันรับรับหมดแหละเมื่อวานว่าไม่เวลาไหมโอ้ยงานโคตรเยอะมากโคตรงานเยอะเยอะเยอะมากใช่ยิ่งแย่แกเลยพี่แกยังลืมผมไปแล้วเลยผมสั่งให้ทำตัวยืดแฮนด์14จะยืดให้สูงแกลืมไปละครับนะก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ขี่ตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรหรือไม่มีอย่างพี่ก็ลองติดต่อไปทาง YF เอา F700ตัวเนี้ยไปให้เขาเป็นต้นแบบในการผลิตขาใช่ใช่ได้อีกอย่างนึงครับอ่ะรับสายใครคุณบอยใช่ไหมคุณบอยคุณบอยสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับคือผมจะสอบถามเป็นความรู้นิดนึงครับพี่ครับครับคือผมอยากรู้ว่าคือตอนนี้รถผมอ่ะปั๊มเดิมที่มากับรถปั๊มบนนะครับจะเป็นตัวเบนโบโลโก้ขาวใช่ไหมครับครับปั๊มล่างเป็น M4 ครับผมคราวนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติผมจะอัพตัวปั๊มขึ้นนะครับปั๊มบนเนี่ยครับคือบางคนก็แนะนำถามพี่เชียวเขาก็แนะนำตัวอิตาลี19 RCF บางคนก็บอกว่าไปโลโก้แดงบางคนบอกว่าถ้าอยากสุดก็ไปตัวรอสซี่เดนซี่ผมอยากรู้ว่าทั้งสามตัวเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงคือราคามันค่อนข้างจะโดดห่างกันเยอะเลยครับครับก็จริงๆโลโก้ขาวเนี่ยมันเป็นตัวติดรถที่ขยับเมื่อมาอีกสเต็ปก็คือจะเป็นอิตาลีนะฮะราคาก็คือจะจริงๆจะอยู่ใกล้ๆกันเยื้องๆกันเยื้องๆกันนิดเดียวประมาณแพงกว่ากันประมาณแค่สัก 3,000 โลโก้ขาวอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทถ้าเป็นอิตาลีจะหมื่นขึ้นมาจะขึ้นมาหมื่นนะฮะแล้วทีนี้ถ้าสเต็ปจากอิตาลีมันก็จะเป็นโลโก้แดงเพราะสเต็ปจากโลโก้แดงก็เป็นโลโก้แดงหมุดทองก็คือตัวลอสซี่ซึ่งถามว่าอิตาลีกับโลโก้แดงเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ความนุ่มความสมูทตัววัสดุที่เอามาใช้มันจะต่างกันตรงนั้นฮะแต่เรื่องของแรงเบรกเนี่ยพอๆกันใช่19ปอนด์พอๆไอ้เบอร์19พอกันครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เอาไปใช้งานแล้วจริงๆเนี่ยเราบีบไปเนี่ยมันจะนุ่มนิดนึงมีความหยุ่นหยุ่นจะหยุ่นๆนะฮะก็คือมันเป็นความเทพของตัววัสดุที่เขามาใช้แค่นั้นเองครับครับอ๋อครับผมแต่คือตัวขนาดปั๊มอะไรนี่คือเท่ากันเลยเท่ากันเลยใช่ครับผมยิ่งถ้าเกิดจากโลโก้แดงไปเป็นตัวลอสซี่เนี่ยมันก็ยิ่งเทพขึ้นไปแต่ราคาก็โดดไป70,000กว่าโอ้โหโดดไปเยอะเลยนะครับใช่ครับโดดไปเยอะเลยฮะครับแล้วคราวนี้ครับผมถามนิดนึงสูงว่าถ้าเกิดในกรณีที่ผมเปลี่ยนปั๊มบนให้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเป็น19หรือโลโก้แดงเนี่ยครับครับผมแล้วคราวนี้ในกรณีที่เปลี่ยนปั๊มล่างเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนสายถังด้วยไหมครับคือผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าปั๊มบนเนี่ยมันจะให้ถ้าสมมติว่าอย่างผมยกตัวอย่าง ER นะยกตัวอย่าง ER ก็คือปั๊มเดิมปั๊มบนเดิมปั๊มล่างเดิมแล้วเป็นสายยางถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยปั๊มบนจะได้มาประมาณ 20% ถ้าเปลี่ยนปั๊มล่างเนี่ยจะได้มาประมาณอีก 50% ถ้าเปลี่ยนสายถักจะได้อีก 30% นะฮะจาก 100% ที่ได้มานะฮะถ้าเราเปลี่ยนแยกตัวนะครับเป็นลักษณะนั้นครับผมถ้าเปลี่ยนสายถักด้วยเลยได้ก็ดีครับเพราะว่ามันจะครบระบบทีนี้คือฟิลลิ่งในการขับเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนปั๊มบนปั๊มล่างแต่เราไม่เปลี่ยนสายถักเวลาบีบเนี่ยแทนที่มันจะวืด
ล้วไปปึ๊กแล้วติดเลยแล้วผ้าเบรกมันจะรู้สึกเลยว่าผ้าเบรกมันจับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะหยึงอยู่งะเราก็ไม่รู้ว่าตัวผ้าเบรกมันจับหรือยังเพราะว่าไอ้ตัวสายยางเนี่ยมันมีอัตราการเบ่งตัวของเขาได้อยู่หน่อยนึงนะฮะพอเรายิ่งบีบแรงมันก็ยิ่งเบ่งบีบแรงยิ่งเบ่งแต่ไอ้พวกสายถักเนี่ยคือมันจะไม่เบ่งเพราะว่าสายข้างในนะฮะปลอกข้างในที่เป็นท่อทางเดินน้ำมันเนี่ยมันเป็นท่อพลาสติกอยู่แล้วแล้วก็มีสายถักเข้ามาหุ้มถักสแตนเลสเข้ามาหุ้มอีกใช่ตัวได้น้อยที่สุดใช่ครับผมมันก็เลยเป็นการสั่งจ่ายแบบว่าจากปั๊มบนปุ๊บมันก็วิ่งฉีดเข้าไปที่ปั๊มล่างเลยนะฮะโดยที่มันไม่สิวสูญเสียกำลังกับสายไปครับครับผมลักษณะนั้นแล้วคราวนี้ผมหันนิดนึงครับสมมติว่าถ้าเกิดผมจะเริ่มเล่นอัพเกรดครับพี่ที่จะแนะนำเป็นตัว 19RCS หรือว่าไปแบบโลโก้แดงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่งบครับอย่างผมเองผมยังใช้แค่อิตาลีเองฮะแค่นั้นผมก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่น้องๆหลายคนในกลุ่มเนี่ยบอกพี่ไม่ได้มันต้องสดเขาก็จะโดดไปลอซี่เลยอยู่ที่ตังไปที่เงินครับทุกคนในกลุ่มที่เขาเล่นรถกันเขาบอกว่าไปทันทีแล้วแบบไปให้สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมคิดว่าโอ้โหถ้าสุดทันทีก็หนักเหมือนกันเลยวันนี้ครับคือมันมองได้2แนวครับแนวแรกก็คือแค่เพียงพอต่อการใช้งานใช่กับอย่างก็คือถ้าอยู่ในกลุ่มที่เขาแบบว่าทุกคันเทพหมดเราไม่เทพตามเขาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโดดโอ้ยเดี๋ยวเราล้ออะไรเงี้ยเราอยู่ไม่ได้ใช่ครับมันจะอยู่ถามว่าอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้พี่เทียนแต่ว่าเขาจะโอ้ยอีกตั้งไม่ได้จะเพิ่มเลยจะอัพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นอย่างงั้นก็โอเคอาจจะต้องไปลอสซี่เลยแต่ถ้าเกิดบอกไม่สนใจเราเอาแค่นี้ใช้งานได้แล้วก็โอเคครับอยู่ที่ตังใช่ครับแล้วคราวนี้เวลาสมมติว่าถ้าจ่าสมมติถ้าสุดผมเปลี่ยนนี่ครับการที่เราแบบจะไปจอดที่ไหนไปอะไรที่ไหนเนี่ยครับครับผมมันพูดถึงแล้วมันจะต้องมีการเซฟตี้อะไรยังไงไหมครับพี่ครับบอกได้เลยฮะแทบจะเอาถือปืนเฝ้าเลยล่ะเพราะพวกนี้คือถ้าไปจอดที่เปี่ยวโอ้เด็กที่เขาเนี่ยเขาจ้องเลยล่ะมันเหมือนกับไออารมณ์นี้มากกว่าพี่มันเป็นทำนองเหมือนว่ารถถ้าเราแต่งเยอะเราก็ไม่ควรให้มันห่างตาเราอยู่แล้วใช่แค่ไม่ต้องคิดว่าใครจะมาขโมยแค่เขามาบีบเล่นเรายังไม่ค่อยอยากจะให้เขาบีบเป็นลักษณะนั้นครับได้ครับพี่ๆครับเดี๋ยวต้องศึกษาเพิ่มเติมดูได้ครับได้ครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าความมีรสนิยมมากกว่าครับของพวกนี้ความพอใจแล้วก็เงินในกระเป๋าตังค์ใช่ถ้าเอื้อมถึงแล้วไม่เดือดร้อนก็เล่นตัวไปเลยนั่นคือการแต่งรถใช่ครับแต่บางคนก็บอกว่าของเดิมๆติดรถก็พอแล้วก็มีเยอะแยะไปในโลกนี้ใช่อย่างผมเองถ้าเกิดว่าอ่ะผมมีรถหลายคันครับผมผมมองว่าอย่างผมใช้ ZX14 เบรกเบรกมันไม่อยู่จริงอันนี้คือด้วยเหตุผลคือเราใช้จริงแล้วเบรกไม่อยู่ครับแต่พูดถึงอีกคันนึงอ่ะ FJ09 เบรกเดิมเอ้ยเบรกดีเบรกอยู่มันก็เนี่ยมันก็มีจุดแล้วใช่มีจุดว่าเอ้ยทำไมอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องไม่เปลี่ยนถูกมั้ยแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนมั้ยก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเบรกดีขึ้นแต่ติดอะไรเงินแค่นั้นเองเงินอย่างเดียวใช่นะครับครับผมฉะนั้นก็ดูแล้วกันครับเอาให้สมเหตุสมผลถ้าเกิดว่าเบรกมันดีแล้วจะไปซีเรียสครับรถเราเงินเราตัวเราไม่ต้องไปแคร์ใครหรอกถูกแคร์มากปวดกระบาลเงินถูกเงินถังก็ใส่เข้าไปเต็มๆใช่รถเราจะได้เทพไปไหนนี่ไปจอดนี่เด็กๆมันมองวู้ปักเขาเรียกปักจู๋ผมว่าจริงๆแล้วอย่าไปซีเรียสเลยเราอย่าไปคิดมากอย่าไปมองคนที่ก็สูงกว่าเราเยอะให้เรามองคนที่เขาต่ำกว่าเราดีกว่าใช่มีอีกเยอะที่เขาใฝ่ฝันเอาง่ายๆเลยดูง่ายๆเลยพี่เอกอย่างเงี้ย uh-huh. ถามว่าพี่เอกมี CB 650เนี่ยเทพหรือยัง uh-huh. คนอื่นทั่วไปที่ไม่รู้จักพี่เอกเลยบอกว่าธรรมดาไม่มีอะไร uh-huh. แต่คนที่แบบว่าเล่นรถเล็กกับพี่เอกมาด้วยกันครับผมเขาก็มองแล้วโอ้พี่เอกเขาเจ๋งว่าเขามี CB 650เลยเว้ยบิ๊กไบค์เลยเว้ยไบค์แล้วเออคิดอย่างนั้นเนี่ยพอละถูกป่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมหรือไม่ก็หาเพื่อนอีกอย่างนึงผมอยู่บน BBM เนี่ยเขาไม่มานั่งมองรถผมว่าเฮ้ยพี่ต้องเปลี่ยนนะเว้ยเขาไม่ได้มามองตรงนั้นผมบอกคำเดียวเลยจากเปลี่ยนนะเว้ยไม่มีตังค์เหตุผลเดียวกันเลยเหตุผลเดียวเลยครับใช่คบกันได้ครับเราชาร์จสองล้อคบกันได้แต่ถ้าเขามาติดยึดติดตรงเนี้ยเราก็ถอยออกมาดีกว่าครับหากลุ่มใหม่ดีกว่าสบายใจกว่าใช่ตามนั้นแหละครับชัดเจนนะครับ PCX ปี2015ไล่ชุดข้างกับท่อร้านพี่เอกใช้งบประมาณเท่าไหร่รถใช้ในชีวิตประจำวันในกรุงเทพออกชลบุรีแต่ละครั้งจะมีปัญหาอะไรไหมได้ครับอย่างชุดชามถ้าเบิกใหม่อยู่1,300จ้ะ
แต่ถ้าของเดิมทำอยู่860ท่ออยู่2,500ขายขาดแต่ก่อนใส่ท่อผมแนะนำให้ใส่ไส้กรองอากาศแต่งก่อนเพราะเคยใส่แล้ววิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีกรองเพราะมันไม่โฟร์พอครับผมก็เสียค่ากรองอีกประมาณ800กว่าบาทก็เอาครบสเต็ปไงพี่ท่อกรองท่อกรองกรองไม่ต้องการท่อกับกรองนี่คือมันต้องมาคู่กันใช่แล้วก็ชุดข้างนี่ก็คือถ้ายังไม่มีท่อไม่มีกรองชุดข้างก็เห็นผลละเห็นแล้วแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนท่อแต่ไม่มีกรองอันนี้วิ่งไม่ได้ครับจะวิ่งไม่ได้นอกจากต้องเปลือยไส้กรองออกเคยลองแล้วอันนี้ลองให้ลูกค้าเห็นจะเลยบอกพี่ถ้าไม่ใส่พี่วิ่งไม่ได้เนี่ยผมใส่ท่อให้พี่แล้วกรองเดิมๆพี่บอกไม่มีงบพี่ลองวิ่งก่อนวิ่งไม่ได้งบมาเองเลยพี่ต้องใส่แล้วต้องใส่ครับครับผมส่วนไปชลบุรีนี่เรื่องเล็กมากครับกรุงเทพชลบุรีไปกลับ120โลเองครับวิ่งมา60วิ่งกลับ160ไป120ชิวๆไม่ยากเมื่อวานผมก็เพิ่งจะวิ่งมาเขาลืมบอกว่าชลบุรีนี่สัตหีบนะโอ้จบเลยนะจบเลยครับมาดูต่อครับ SMS โทรเข้ามาได้นะยังเปิดสายอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะครับ SMS ค้างเลื่อนตบR3 แปลงโชคอัพไซด์ดาวทำได้ไหมทำต้นไหลใช้โชคของอะไรครับโอ้ทำเท่าไหร่เนี่ยตอบยากเพราะว่าแต่งบมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปเอาโชคของอะไรมาใส่ใช่10,000กว่าบาท20,000กว่าบาท40,000จนแสนกว่าบาทพูดถึงเรื่องโชคลืมเลยจะรีวิวอยู่อัพไซด์ดาวของโยชิมูระจริงมีเหรอพี่มีพี่ต้อมเอามาฝากเอาไว้ที่ร้านผม220,000บาทอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวลืมคือต้องบอกงี้พี่ว่าของแต่งถ้าตามด้วยคำว่าโยชิมูระเมื่อไหร่เนี่ยราคาไม่มีธรรมดาขนาดกันล้มอะพี่ไอ้กันเครื่องเนี่ยของพวกจิ๊กเซอร์ของอะไรพวกนี้ชุดหนึ่งหลายพันชุดหนึ่ง 6-7 พันนะพี่มีโยชิมูระเนี่ยคำว่าโยชิมูระขึ้นมาจนในกลุ่มผมเนี่ยอย่างไอ้เจ้าน้องพีเนี่ยอะไรนะมันก่อนกันล้มโยชิอะไรนะตุ้มไปแฮนโยชิมันต้องเรียกอย่างนี้ตลอดเลยจะป่าของที่เอามาอะไรก็มันกระลกกระลาก็เรียกโยชิหมดที่แตกเอาดิเกอร์แต่เอกแตะเลยโยชิแล้วโยชิเลยใช่แต่ถ้าเป็นของแต่งที่ลงท้ายด้วยคำว่าเป็นสำนักของโยชิมูระทำออกมาแพงหมดแพงผมถึงได้บอกฮะนั่นไงใช่ยังนึกในหัวอย่างแค่ว่าเปิดประมาณ150,000โอ้โหพี่เอกไอพี่จอนบอก200,000กว่า2,200,000มือสองนะครับมือสองใช่ครับมือสองเดี๋ยวจะวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไปถ่ายหมวกกันน็อก LS2 วันพุธเดี๋ยววันพุธรีวิวเป็นไลฟ์ให้ดูแล้วกันรอดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงพรุ่งนี้ไปร้านพี่เต๋าเหรอไปร้านเต๋าขอให้พี่อุดหมวกให้หน่อยดิอุดหมวกตรงไหนตรงชิวพี่ตรงชิวไม่รู้จักอ่ะไอ้นี่พี่ชิวหน้าที่มันไว้ใส่แผ่นเพจข้างในไอ้มันกันฝ้ามันจะมีหมุดอยู่สองตัวอ๋อได้ผมมันหายไปอันแล้วผมไม่ได้ใส่ฝ้าหรอกลมมันเข้าลำคาโอเคได้อ่ะต่อเรื่องโชคเมื่อกี้กับเขาก่อนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละตามงบคุณมีงบเท่าไหร่ก็ตามนั้นคือค่าแปลงเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยนะเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยไม่เกิน10,000ใช่แต่ว่าค่าของค่าโชคค่าตัวการแปลงคาลิปเปอร์การแปลงแผงคอครับผมนั่นแหละอีกเรื่องนึงถ้าจะเอาถูกที่สุดจริงๆต้องไปยกของพวกตัวพันมาจะถูกหน่อยถ้าเกิดไปเอาพวกโอลินโชว่าตัวที่เป็นของแต่งอันนี้มันอาสามแสนอาสามอาสามของพวกเดมอนเดอรี่ลงได้เนี่ยได้พี่ได้แล้วก็ไปกึ่ง CNC งานเป็นแผงคอสร้างใช่ถ้าอย่างนั้นว่าจะถูกกว่าอันนั้นถูกอะไรเงี้ยไม่เกินนั้นแต่บางทีไม่ชอบไงอยากได้สีทองไงถ้าสีทองนี่กระเด้งเลยครับแต่ตัวทองก็มีพี่เอกไม่กระเด้งก็มีก็คือตัวเก่าพวกปี8กว่า9กว่าอะไรเงี้ยของคาวาตัวประมาณตัวบล็อก400มันก็มีเหมือนกันแต่คุณก็ต้องไปหาของเอาเองต้องนะฮะครับผมรับสายคุณวิลาศครับคุณวิลาศสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรบกวนสอบถาม2ข้อครับผมครับผมเชิญครับตอนนี้รถเก่า TZR ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับผมTZR ตูดเป็ดหรือว่าไฟโดนัทไฟคู่ครับผมไฟคู่เป็นดิสหลังแล้วครับได้มาหรือยังราคาเท่าไหร่ยังไงสภาพไปดูมาหรือยังสภาพไปดูมาแล้วผมเขาเปิดเท่าไหร่ครับ30,000หรือ3,000พี่พัน3,000ซื้อไปเถอะพี่ถ้ามีเล่มมีเล่มครับมีเล่ม 3,000 ซื้อไปขี่เล่นเถอะเอามาขายต่อ 5,000 ยังมีคนเอาเลยใช่แต่
มันติดอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าคอยเสียแต่ผมไม่ได้ถามว่าคอยใต้ขังหรือว่าคอยสตาร์ทครับทั้งสองอย่างไม่แพงพี่ใช่หลักร้อยแต่ถ้ามอเตอร์เสียหลักแพงและหายากพี่ใช่มอเตอร์ตัวนี้ก็คือมอเตอร์วาว YPVS ที่พูดถึงนั่นแหละนะฮะต้องลองคือไปดูสภาพมาแล้วโอเคครับผมภายนอกยังดีอยู่เพราะคอยสตาร์ทข้างล่างเล็กซีไอมีเยอะแล้วก็บาทคอยใต้ถังก็สองสามร้อยใช่ครับเยอะเล่นได้เล่นได้ข้อแรกก็เล่นได้ยกเว้นอย่างที่พี่เอกแนะนำคือต้องเช็ควาล์วด้วยคือสตาร์ทติดเมื่อไหร่เบิ้ลแล้ววาล์วค้างวาล์วไม่ทำงานแนะนำว่าผ่านเถอะปวดกระบาลในการหาซื้อของใช่ครับครับผมถ้าสามอีกข้อนึงครับผมครับสมัยดีรุ่นที่เสียเป็นตัวแรกครับผมทำไมกินน้ำมันเครื่องจังครับอะไรนะรถอะไรนะสมัยดีซูซูกิสมัยดีตัวแรกครับผมสมัยอ๋อสมัยเป็นครับเป็นนะเป็นแล้วก็ขาดบ่อยนะใช่ครับแล้วก็เกียร์ค้างบ่อยการดังบ่อยใช่ครับเกียร์ค้างบ่อยใช่ครับน้ำมันเครื่องขาดบ่อยอาทิตย์นึงแต่ว่าลืมดูเรียบร้อยประมาณนั้นแหละใช่สภาพนั้นมันเคยขาดมาแล้วพี่ถ้าอาทิตย์นึงเนี่ยแสดงว่ารถพี่ลูกเริ่มมีปัญหาแล้วความหมายของสมาร์ทที่ว่าขาดหรือกินน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาก็ยังวิ่งได้เป็นพันโลนะพี่เพราะสมาร์ทมันมีข้อเสียตรงที่ว่าซีนสเตอร์ซีนคันสตาร์ทแล้วก็ซีนตัวไหนอ่ะมันชอบรั่วชอบรั่วเยิ้มแล้วเราไม่ได้จัดการเปลี่ยนเขาน้ำมันเครื่องมันจะซึมออกตรงนั้นด้วยในการกินของเขาก็ยังได้พันกว่าโลอยู่พี่อ๋อครับแต่ถ้าเกิดมันเคยขาดหรือเคยแห้งไปแล้วเนี่ยแต่เครื่องยังสตาร์ทติดขี่ได้อยู่เราเติมเข้าไปควันขาวไม่ไหลแต่แหวนกวักน้ำมันเขามีการเสียหายไปแล้วปอกมีรอยแล้วเป็นเส้นแล้วตรงนั้นก็ทำให้เขากินน้ำมันเครื่องเพิ่มได้ครับอ๋อแต่นี่ไม่เคยแห้งครับผมไม่เคยแห้งครับไม่เคยแห้งแต่อาจจะหลวมแล้วล่ะผมเดานะรถนานแล้วผมอายุเกือบ10กว่าปีแล้วมันก็หลวมแล้วมันหลวมแล้วพี่รถ5ปีเขาจะต้องผ่าโครงผ่าเครื่องกันเลยใช่นะก็ลองเช็คสภาพดูครับลองถอดเสื้อสูบมาลองเช็คดูแล้วกันนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอ้10ปีพี่เขาแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นคนมือหนักเขาขี่อย่างเดียวขี่เรื่อยๆขี่ธรรมดาคือไม่ได้เบิ้ลกระแทกออกมาให้เห็นควันขาวใช่ครับแต่เชื่อว่าเคสนี้ยังไงก็ตามเครื่องหลวมแน่นอนหลวมผมว่าหลวมเพราะว่าน้ำมันเครื่องถ้าบอกอาทิตย์เดียวเนี่ยหลวมทะลักออกฝาหมดแหละใช่แต่ว่าอาจจะไม่สังเกตคืออาจจะแบบว่ามันขาวช่วงที่เราขี่ไงมันนะพลิกแปะมันตลบไปข้างหลังลงไปข้างหน้าใช่ครับแหมพอพูดถึงสมาร์ทแล้วถึงคันเก่าเลยก่อนจะซื้อ ER เมื่อก่อนก็ใช้สมาร์ทอยู่วีก็เคยใช้วิ่งไปเกือบแสนรถมันทนนะทนเพียงว่าอะไรหลังคันขายเขานั่นน่ะบ้านดีอ่ะปวดหัวใช่เหมือนกันเลยคำถามนี้ซูซูกิคริสตัลใส่คัดมือได้ไหมใช้คัดของอะไรหรือใช้คัดน้ำมันคริสตัลเนี่ยนะจะลงทุนทำอย่างนั้นเลยเหรอใช่ต้องมี 3,000 น่ะ 3,000 ถึง 4,000 น่ะใช่ครับผมเมื่อก่อนก็มีแปลงได้หมดล่ะครับเพราะว่าเราอยู่ที่งบ1และตัวเนี้ยมันก็ล็อกคัดแล้วก็ใช้ตัวดันแค่นั้นเองได้หมดครับทั้ง2 อย่างเอาที่ว่าเราใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ลงกึ่งหลักๆฮะคูณหาลงกึ่งทำได้เจาะได้จบแต่มันไม่คุ้มนะไม่คุ้มบางทีเราทำอะไรเสร็จเนี่ยผมทำน้อยก่อนรับอยู่ตัวเนี้ยพวกซูซูกิทำเครื่องอะไรเสร็จสตาร์ทปั้งโซ่ในคันสตาร์ทขาดไม่มีขายแยกต้องเบิกแข็งโอ้โหจุกเลยจุกแล้วคันนั้นก็ทำเครื่องเสร็จจอดไว้เฉยอีกแล้วลูกค้าหาของให้ไม่ได้จริงๆครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วตัวของ Suzuki Kristen เนี่ยสมัยที่ผมเคยขี่สมัยนี้อุ้ยปวช.ด้วยน่ะจำได้เลยไปยืมรถเพื่อนมาบ้านเพื่อนอยู่วงเวียนใหญ่เราเรียนอยู่แถวสาทรเซนหลุยขี่ข้ามสะพานสาทรเฮ้ยมันแรงอ่ะเข้าเกียร์1ไม่ได้คือเข้าเกียร์1ปั๊บกระแทกออกปั๊บยกล้อเลยหน้ามันเบาถูกซึ่งจริงๆแล้วมันมีบังลมจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่เพื่อนๆเคยโมแล้วเนี่ย104ได้นะได้แต่ต้องทำค้าทำเคิร์ดค้าหมดเลยชอบไหมเพื่อนผมอยู่ลพบุรีมันล่อไป106เหรอ104ก็พอแล้วสู้ผมไม่ได้หรอกก็ฟิลแล้วไอ้คริสตัลเนี่ยพระประชัยเชิญผมเข้าไปอยู่ในบุ้งสายมัวไปแล้วพระประชัยเลยชัดเจนแสดงว่ากระโดดนอนแล้วมือเข้าเกียร์ไม่นอนเลยเลิกแล้วอ๋อที่ว่าไปพาแฟนไปนอนงานเซเว่นในปั๊มอ๋อ
ขากลับมามีจังหวะเส้นสาทรเมื่อก่อนมีเส้นตัดผ่านใช่เมื่อก่อนเขาเล่นรถกันตรงนั้นรู้แต่ผมโดนตอน4โมงกว่านะรถเล่นหัวห้าหกโมงนะสวยไปสวยเส้นนั้นผมโดนประจำแหละเมื่อก่อนนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเส้นของเด็กเคสเท่านั้นแหละใช่เพราะเมื่อก่อนคือฮามากเส้นนั้นอะไรเนี่ยพี่จอนแววตาสวยแว่นสวยแว่นตาสวยหรือแววตาแว่นมั้งง่ายมันสะท้อนปิ้งปังปิ้งปังไงเราโดนแสงอ๋อก็วันนี้เอาเลนส์สีคือมีหลายสีไงนี่สีอะไรสีทองปะมันทองบวกเขียวส้มเขียวมันเหลือบอ่ะมันทองบวกเขียวมันใส่สบายปิ้ง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 ก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใส่สีฟ้าสีน้ำเงินโอ้โหใส่สลับกันนะฮะเพราะว่าได้ใช้แล้วมันชอบไงยี่ห้อนี้ราคามันก็ไม่แรงครับผมหักงอได้เลนก็เป็นโพลาไรซ์ใช่นะดีที่หักงอได้เนี่ยพี่ขาดัดได้งี้เลยพูดถึงก่อนพี่จอนรีวิวหักงอผมเกือบหักแล้วแว่นผมวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันหักงอยังไงไม่ของผมไม่ได้แว่นสายตาด้วยเฮ้ยแว่นสายตาแบรนด์นี้เขาก็มีที่เป็นแบบขาแบบสวยๆเลยอ่ะแล้วก็หักงอได้เหมือนกันเลสวิชั่นเนี่ยแสดงว่าไม่เคยดูรีวิวจะไปเขาเอาไอ้ปาจิโร่สปอร์ตอ่ะทับเลยทับเหยียบทับเลยแล้วก็เอามาใช้ต่อได้หาขาแว่นดีๆแล้วเปลี่ยนเลนเรื่อยๆดีกว่าใช่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวทำให้ดูรีวิวครับผมนะครับต่อเลยฮะมีงบ 700,000 จะซื้อตัวคัท600หรือจะไปพันดีโอ้ยพันเถอะสายสปอร์ตตัวพันเถอะพันเถอะมีตั้ง 700,000 700,000 ตอนนี้ซัด X10 งามๆเลยแรงๆของครบๆดีกว่าไปใช้รอบสูงๆใช่เหลือตังค์ด้วย600ถ้าเกิดเอาในประเทศที่เอามาขายจริงๆก็มีแค่ Yamaha แบรนด์อื่นก็ไม่มีเลยถูกต้องแล้ว600ราคาปลาเข้าไป 600,000 อย่างเงี้ยเพิ่มหน่อยเดียวได้แสนไอ้ได้ทุกพันเลยของแต่งหาง่ายกว่าด้วยลงอะไรหาง่ายด้วยครับผมรถเล็ก110 125ใช้งานกี่กิโลเนี่ยควานลูกและผ่าอันนี้มันผมว่ามันอยู่ที่การดูแลรักษาและการใช้งานครับครับผมบางคนเป็นแสนเป็นแสนแล้วก็เห็นได้ยินแต่คนเป็นแสนบางคนหลักหมื่นหมื่นต้นมันอยู่ที่ตรงนั้นครับแต่มาตรฐานโดยรวมแล้วที่คนดูแลใช้งานปกติพ่อบ้านแม่บ้านได้ประมาณ 5-6 หมื่นเริ่มมีอาการอยู่ที่ว่าเขาจะใช้กันจนถึงแสนหรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนั้นครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหลักหมื่นเองแป๊บเดียวเขาก็พังแล้วครับผมมันอยู่ที่ตรงนั้นครับครับผมมาเดี๋ยวคำถามนี้เดี๋ยวไว้เบรกหน้านะฮะเพราะว่าคำถามนี้น่าจะตอบยาวอยู่นะครับครับเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider